พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2566เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ด้วยอาศัยการอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคมการรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้อบอุ้มช่วยเหลือนั้นนับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งชื่อว่าความกตัญญูเด็กๆจึงควรเรียนรู้และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้สมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2566ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565